เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นอีกวันพุธหนึ่งที่จะได้ศึกษาจะได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราจะมาศึกษาผ่านพระคาถาธรรมบทลำดับที่280อยู่ในวรรคที่20เรียกว่ามัคคะวรรคอยู่ในเรื่องที่3นะมีชื่อเรื่องว่าปทานะกัมมิกะติสสะเถระวัตถุชื่อเรื่องอาจจะยาวนิดนึงแต่อย่าลืมว่าภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาสภาวะที่บอกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาสภาวะก็เพราะว่าความเป็นจริงมีอย่างไรถูกผิดอย่างไรใช่ไม่ใช่อย่างไรภาษาบาลีก็จะเขียนตรงตามนั้นกล่าวตรงตามนั้นพูดตรงตามนั้นดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นได้ว่าชื่อเรื่องแต่ละเรื่องเมื่อเทียบกับชื่อเรื่องที่3เรื่องนี้จะรู้สึกว่าชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างยาวกว่าชื่อเรื่องก่อนๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีชื่อเรื่องที่ยาวๆนะเช่นเดียวกันถือว่าเป็นไปตามนั้นคำว่าเป็นไปตามนั้นก็คือว่าพระเถระรูปนี้เนี่ยท่านมาขยันเอาตอนเพื่อนๆพระภิกษุทั้งหลายบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วเหลืออยู่องค์เดียวคือตัวท่านติสสะเถระนี้แหละเดิมทีเนี่ยชื่อว่าท่านติสสะเถระแต่เนื่องจากว่าเป็นพระเถระที่เป็นพระภิกษุที่นะมาออกแรงมาตั้งใจปรารภความเพียรมาขยันหมั่นเพียรแบบจริงๆจังๆกะว่าจะเอาให้บรรลุในค่ำคืนเดียวทีเดียวเลยเรียกว่าขยันช้าแบบนี้ไม่เรียกว่าขยันเร็วเรียกว่าขยันช้าจึงมีคำนำหน้าว่าปทานะกัมมิกะประมาณว่าทำความเพียรเน้นเอาจริงเอาจังในช่วงเวลาเพียงแค่ค่ำคืนเดียวกะว่าจะเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนเพื่อนๆเลยชื่อก็เลยยาวไปตามสภาพนะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่ามีหนุ่มชาวบ้านชาวบ้านเรียกว่ากุลบุตรนะจำนวน500คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนเป็นสหายกันนะแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละเดิมทีก็เริ่มต้นมาจาก30คนนะพอชาติต่อๆไปการต่อๆไปก็เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงยุคนี้สมัยนี้นะจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละการแต่ละเวลาเนี่ยนะณยุคนี้สมัยนี้นะเพิ่มมาถึง500คนนะได้ไปร่วมบวชหมู่นะต้องบอกว่าบวชหมู่นะเพราะว่าจำนวนเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยบวชหมู่นะทำความดีก็ทำหมู่ได้นะทำเป็นหมู่หมู่เป็นคณะคณะเป็นกลุ่มกลุ่มนี่แหละพอบวชเสร็จแล้วก็เรียนกรรมฐานเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสมัยโน้นเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วมักจะเรียนกรรมฐานเป็นส่วนใหญ่เหตุผลก็เพราะว่าการที่เขาบวชก็ดีการที่เขาได้บวชก็ดีเนี่ยมันมีบุญกุศลเก่าในอดีตการในอดีตชาติที่เขาสั่งสมที่เขาทำกันมาอดีตชาติก่อนๆ กลุ่มนี้ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่30คนเป็นต้นมาเนี่ยก็ทำบุญทำทานนะทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูไปวัดไปวานะเหมือนคนหนุ่มๆในยุคนี้สมัยนี้แหละนะมีเข้าวัดเข้าวากันด้วยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคโน้นเมื่อมีการทำความดีต่างๆนานาไว้ในอดีตการก่อนๆบุญเหล่านั้นบุญเก่าเหล่านั้นได้มีการส่งผลพอมาถึงยุคนี้ชาตินี้ก็ส่งผลให้เขาได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ได้ไปวัดไปวาไปขอบวชนะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะพอบวชเสร็จก็เรียนกรรมฐานเรียนกรรมฐานเสร็จก็เข้าป่านะเข้าป่าสมัยโน้นป่าธรรมชาติมีเป็นจำนวนมากในป่าก็มีแต่พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี่แหละนะแต่อย่าเข้าใจผิดไปคิดเอาเองว่าพระในพระพุทธศาสนาบวชมาเพื่อเฝ้าป่าอย่าไปเข้าใจผิดเช่นนั้นนะไม่ได้ตั้งใจจะไปอนุรักษ์รักษาสงวนป่าธรรมชาติแต่อย่างใดแต่เข้าป่าไปเนี่ยเพื่อไปปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานตามหลักตามวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานให้แต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือว่าบวชมาด้วยกัน500รูปแต่มีอยู่รูปหนึ่งเรียนกรรมฐานก็แล้วนะหลังจากบวชแล้วเรียนกรรมฐานแล้วไม่ยอมเข้าป่าปฏิบัติธรรมเหมือนเพื่อนๆ อีก499รูปนะไม่เข้าป่าไม่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ในวัดอยู่แต่ในวัดส่วนนอกนั้นเนี่ยเข้าป่าหมดเลย
499 499นะไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยสมัยนั้นเนี่ยพระภิกษุที่เข้าป่าปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมก็ตามไม่บรรลุธรรมก็ตามบรรลุธรรมขั้นใดก็ตามเมื่อสำเร็จนะหรือไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยถ้าสำเร็จก็จะกลับมากราบทูลนะเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบถ้ายังสำเร็จไม่ถึงขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์นะก็จะมาฟังธรรมต่อมาขอวิธีการปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานต่อเพิ่มขึ้นอีกส่วนถ้ารูปใดยังไม่บรรลุอะไรเลยก็จะมาขอเรียนกรรมฐานใหม่ขอเรียนกรรมฐานอีกแต่กลุ่มนี้เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะก็เดินทางกลับมาเพื่อกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงคุณธรรมการบรรลุธรรมที่ตนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้เป็นการมาอวดมาโชว์แต่อย่างใดแต่เป็นการกราบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทราบว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์กันแล้วจากการที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานให้ไปวันที่พระภิกษุที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด499รูปเดินทางมากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่วัดที่วัดก็คือที่พระเชตวันมหาวิหารพระภิกษุรูปที่ไม่ได้เข้าป่ากับเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ป่ากับเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เตือนอะไรนะแต่หลังจากที่เพื่อนๆบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกลับมาเรื่องใหญ่เลยทีนี้พอกลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทักทายพูดจาปราศัยถามไถ่ถึงขั้นตอนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นการเดินบิณฑบาตไม่ว่าจะเป็นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเช่นว่าเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างนะซึ่งเป็นกุศโลบายที่ดีมากที่พระพุทธเจ้าได้กระทำการต้อนรับปฏิสันถานแด่ภิกษุเหล่านั้นวัตถุประสงค์ลึกๆนะที่พระพุทธเจ้าได้กระทำเช่นนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าสักแต่ว่าพูดคุยทักทายนะถามไถ่นะเรื่องราวในช่วงพระภิกษุเหล่านั้นปฏิบัติธรรมเพียงเท่านั้นแต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญนะก็คืออยากให้พระรูปนี้แหละรูปที่ไม่ยอมเข้าป่าปฏิบัติธรรมนี่แหละได้ยินเสียงพูดคุยระหว่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุเพื่อนๆจำนวน499รูปแล้วก็ได้ยินจริงๆจะไม่ให้ได้ยินอย่างไรเพราะว่าที่กลับมาเนี่ยเพื่อนทั้งนั้นเรียนด้วยกันบวช ด้วยกันนะแต่ตนเองต่างหากไม่ยอมไปด้วยกันไม่ยอมไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นคนที่ต้องบอกว่าขี้เกียจนะพูดภาษาง่ายๆก็คือขี้เกียจพอได้ยินเสียงพูดคุยปราศัยทีนี้แหละฮึกเหิมต้องบอกว่าฮึกเหิมนะฮึกเหิม
แต่ในระหว่างที่พระจำนวน499รูปเดินทางมาก่อนจะถึงวัดเนี่ยระหว่างทางมันก็ไกลพอสมควรนะก็เจอชาวบ้านนะไม่กี่หลังไม่กี่หลังคาเรือนนะสมัยโน้นบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยก็ห่างกันพอสมควรนะพอเห็นพระเดินเป็นแถวก็เกิดความเริ่มใสนิมนต์ฉันภัตตาหารช่วงเวลานั้นพอดีแล้วก็นิมนต์ต่อสำหรับวันรุ่งขึ้นด้วยนะพระภิกษุเหล่านั้นก็รับคำนิมนต์แหละนะแต่ก็บอกญาติโยมว่าจะต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทราบก่อนแล้วค่อยกลับมาในวันรุ่งขึ้นนะในขณะที่ภิกษุรูปเดียวนะที่ไม่ยอมเข้าป่าปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงที่พระพุทธเจ้าปราศัยกับพระภิกษุเพื่อนๆจำนวน499รูปที่เป็นพระอรหันต์กลับมาแล้วเกิดความฮึกเหิมนะเกิดความฮึกเหิมนะเดิมทีก็น้อยใจนิดๆนะอิจฉาหน่อยๆน้อยใจนิดๆก็คือว่าตนเองเนี่ยอยู่วัดเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยได้พูดได้คุยได้ยินได้ฟังนะคำที่พระพุทธเจ้าพูดกับตนเองเหมือนกับพูดกับเพื่อนพระภิกษุเหล่านี้เลยน้อยใจนิดๆอยู่ด้วยกันแท้ๆนะไม่เคยได้มีโอกาสพูดคุยแบบนี้เลยน้อยใจน้อยใจแต่พอได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆว่าเพื่อนๆ เนี่ยบรรลุหมดแล้วทีนี้จากน้อยใจในเปลี่ยนใจไปเป็นเอาอย่างบ้างฮึกเหิมนะอยากจะเป็นพระอรหันต์เหมือนเพื่อนๆบ้างนะแต่จะใช้เวลาในค่ำคืนเดียวว่าจะเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในค่ำคืนนี้ให้ได้ไม่ทราบว่าท่านไปเอาความมั่นใจของท่านเองมาจากอะไรทำไมท่านมั่นใจเสียขนาดนั้นอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีขั้นมีตอนไปตามลำดับขั้นตอนอยากจะเป็นอะไรก็ลุกขึ้นทำทันทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทำทันทีแล้วจะได้ทันทีทุกอย่างไปมันต้องอาศัยคุณสมบัติองค์ประกอบต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะอีกหลายอย่างหลายประการซึ่งตนเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่เพียงแต่อยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนเพื่อนๆเท่านั้นเองเกิดความฮึกเหิมและอยากจะเป็นพระอรหันต์กับเขาบ้างนะในใจเนี่ยอยากจะเป็นท่าเดียวอยากจะเป็นท่าเดียวพระภิกษุเรานั้นได้กราบทูลพระพุทธเจ้านะก่อนที่จะจำวัดเนี่ยบอกว่ากราบทูลว่าขออนุญาตกราบลาพระพุทธเจ้าแยกย้ายไปพักผ่อนเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เช้าต้องออกเดินทางแต่เช้าไปกิจนิมนต์ที่ชาวบ้านนิมนต์ไว้นะพระเพื่อนองค์ที่ฮึกเหิมเนี่ยก็แยกย้ายกลับไปที่กุฏิของตนแต่สมัยโน้นกุฏิก็ใกล้ๆเคียงๆกันคนละหลังคนละหลังนะกุฏิไม่ได้หรูหรานะนะพออ่านตำราพอเจริญกรรมฐานได้บำเพ็ญเพียรได้นะกุฏิสมัยโน้นไม่ได้เน้นที่อยู่อาศัยนะว่าจะต้องมีการลงทุนใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายในการสร้างกุฏิ
นะให้รู้หรานะเพราะว่าบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อรักนะไม่ได้บวชมาเพื่อเอาพูดง่ายๆนะบวชมาเพื่อละเพื่อสลัดออกไม่ได้เป็นการบวชมาเพื่อเอาสิ่งเอาข้าวเอาของมากักมาตุนไว้ในกุฏิในวัดในวานะให้ท่วมท้นสถานที่เดินจงกรมก็ไม่มีมีเท่าไรก็เต็มไปด้วยสิ่งของสัมภาระทั้งนั้นแล้วจะเอาสถานที่ที่ไหนไปเดินจงกรมปฏิบัติธรรมทำไมโน้นไม่มีแบบนี้นะสมัยโน้นเนี่ยโล่งว่างเปล่าเน้นการศึกษาธรรมเน้นการปฏิบัติธรรมเป็นหลักเพื่อการหลุดพ้นแท้ๆพระรูปนี้ปฏิบัติธรรมทั้งคืนปฏิบัติธรรมทั้งคืนเดินเป็นหลักด้วยเดินเป็นหลักเสียด้วยนะพอเดินเยอะมันเหนื่อยมันง่วงไงยิ่งดึกยิ่งใช้เวลาเยอะเวลาผ่านไปเยอะมันยิ่งหมดแรงมันยิ่งง่วงยิ่งไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงในการเดินในการกำหนดในการปฏิบัติธรรมล้มละสิเดินเดินอยู่ดีๆเนี่ยล้มละสิล้มนะล้มลงไปบนแผ่นหินแผ่นหินแถวๆที่เดินจงกรมนั่นด้วยความหลับในด้วยความง่วงร่างกายมันอ่อนเพลียมากแล้วกระดูกขานี่หักเลยนะล้มท่าไหนเนี่ยล้มอีท่าไหนเนี่ยกระดูกขาหักตอนนั้นนะยังไม่ได้บรรลุอะไรนะก็ลองมองภาพนะมองภาพดูยังเป็นปุถุชนอยู่นะอยากจะบรรลุเร็วทำรวดเดียวไม่พักไม่ผ่อนจะมาเอาเร็วตอนนี้ออกแรงนะไม่หยุดไม่หย่อนเอาตอนนี้กะว่านะเพื่อนๆกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายเดือนนะแต่ตนเองเนี่ยจะเอาคืนเดียวกะว่าอย่างนั้นตั้งใจว่าอย่างนั้นสุดท้ายล้มขณะเดินจงกรมขาหักขาหักเลยนะขาหักก็ตะโกนร้องดังลั่นลั่นไปทั่ววัดพระเพื่อนเพื่อนพอได้ยินเสียงก็ต่างก็พากันมาตามเสียงนะที่ดังออกไปแต่ก็รู้อยู่แหละว่าเสียงแบบนี้เนี่ยเป็นเสียงเพื่อนเราก็มาช่วยกันนะปฐมพยาบาลต่างๆนานาที่สำคัญก็คือจุดไฟก่อนนะเรียกว่าจุดไฟให้ประทีปหรือตามประทีปนั่นเองสมัยนู้นจะเรียกแบบนั้นนะตามประทีปนะก็จะมีโคมไฟนะก็ไปจุดๆหลายๆแห่งให้มันสว่างจะได้มาดูกันช่วยกันเยียวยากันปฐมพยาบาลกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเพื่อนเราสุดท้ายรู้ว่าขาหักก็ช่วยกันนะไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้โทรเรียกรถพยาบาลก็ไม่นานนักก็มาถึงแต่สมัยโน้นเนี่ยช่วยกันนะช่วยกันอย่างน้อยก็ให้หายเจ็บหายปวดให้ความเจ็บความปวดทุเลาลงเสียงตะโกนร้องดังลั่นก็จะได้เบาลงสุดท้ายหยุดลงอะไรประมาณนั้นนะช่วยกันไปช่วยกันมาเยียวยาไปเยียวยามาปฐมพยาบาลไปพยมปฐมพยาบาลมาเนี่ยการเวลามันก็สว่างแล้วก็สายสุดท้ายพระอรหันต์จำนวน499รูป
ที่รับกิจนิมนต์ไว้ก็ไม่ได้เดินทางไปยังบ้านญาติโยมที่นิมนต์ไว้สมัยโน้นก็โทรศัพท์กลับไปบอกหรือแจ้งล่วงหน้าก็ไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าว่าตื่นเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เห็นน่ะสิเห็นก็เลยถามว่าพวกท่านไม่ได้ไปกิจนิมนต์กันเลยก็เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเห็นพวกท่านกราบทูลว่าจะต้องพรุ่งนี้เช้าจะต้องเดินทางไปฉันภัตตาหารที่หมู่บ้านที่โยมนิมนต์กันไว้แล้วทำไมไม่ไปกันล่ะพระภิกษุก็กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าว่าไงพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่แค่เมื่อคืนครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกเท่านั้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาให้พวกท่านนะไปกิจนิมนต์ไม่ได้เนี่ยพระรูปนี้เนี่ยในอดีตชาติก่อนๆ ก็สร้างปัญหาแบบนี้แหละสร้างปัญหาแบบนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่พระรูปนี้เคยก่อมาแล้วชาตินี้ก็มาก่อในทํานองเดียวๆกันอีกพระภิกษุก็อยากจะทราบว่าในอดีตการในอดีตชาติพระรูปนี้กับพวกเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรแล้วทําไมพระรูปนี้นะจึงต้องมามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เข้าไปกิจนิมนต์กันไม่ได้ด้วยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงชาดกหนึ่งนะชื่อว่าวรุณกัตถกะวรุณกัตถพันชะชาดกนะเป็นชาดกคำว่าชาดกชาตกะเนี่ยก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตการในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์กรมพระภิกษุเพื่อนๆกันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นสมัยนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะได้ออกหาฟืนกันเพื่อรุ่งเช้าเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านนะสมัยโน้นก็เรียกว่านางทาสีนั่นแหละนะหุงหาข้าวต้มนะเพื่อเดินทางไปบรรยายธรรมไปรับคำเชิญเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระภิกษุไปรับคำเชิญตามคำเชิญที่เชิญให้ไปบรรยายธรรมไปกล่าวธรรมะช่วงไปหาฟืนนะเพื่อเตรียมหุงหาข้าวต้มในช่วงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นก็ไปกันหมดเลยนะเข้าป่าไปหาฟืนกันหมดคนอื่นๆเนี่ยก็เดินหานะกิ่งไม้ที่มันหักตกลงมาเพราะว่าเหี่ยวแห้งแล้วก็เก็บมากองๆเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็แบกนะกับสำนักกันส่วนพระรูปนี้ในอดีตครั้งนั้นเนี่ยนะเป็นหนุ่มที่ขี้เกียจนะเรียกว่ากุสีตะมานพเป็นหนุ่มที่ขี้เกียจมากๆนะไปนอนหลับอ่ะคนอื่นหรือเพื่อนๆเนี่ย
เที่ยวเดินหาฟืนกันไปเรื่อยๆนะแต่หนุ่มคนนี้เนี่ยนอนหลับนอนหลับที่ใต้ต้นกลุ่มเรียกว่าต้นกลุ่มแล้วก็ชะเง้อชะเง้อแงนแงนมองดูบนต้นกลุ่มนะคิดเองเออเองอ่ะว่ากิ่งนั้นกิ่งนี้แห้งแล้วเดี๋ยวหลับสักตื่นหนึ่งแล้วค่อยปีนขึ้นไปหักเอาก็น่าจะได้นะนอนก่อนดีกว่าก็นอนนะจนเพื่อนเพื่อนเนี่ยหาฟืนได้นะพอสมควรแล้วก็พากันกลับก็มาเจอเพื่อนที่นอนหลับสบายสบายนะนอนหลับสบายเลยนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเลยถึงขั้นว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องเอาเท้าไปนะเอาเท้าไปสะกิดสะกิดก็แล้วกันนะเอาเท้าไปสะกิดสะกิดที่ด้านหลังนะเพื่อปลุกให้เขาตื่นพอเขาตื่นมาเขาก็ยังงงเงียงงเงียนะยังไม่รีบร้อนอะไรสบายสบายนะพอรู้ว่าอ้าวเพื่อนเพื่อนจะกลับกันแล้วรีบปีนขึ้นไปบนต้นกลุ่มรีบปีนรีบหักกิ่งนึกว่ามันแห้งที่ไหนได้มันยังสดอยู่เลยไม้กิ่งไม้กลุ่มมันก็ดีดมาที่มันยังไม่แห้งอ่ะจะไปหักมันได้ง่ายๆได้ไงมันก็ดีดมาที่ตาสมัยนั้นก็ไม่มีแว่นตานะก็โดนลูกตาจังๆเลยตำราบอกว่าตาเนี่ยมองไม่เห็นเลยแหละตอนนั้นนะตอนนั้นก็เอามือข้างหนึ่งปิดตาไว้นะเอามือข้างหนึ่งเนี่ยปิดตาไว้มืออีกข้างหนึ่งก็หักกิ่งไปนะสุดท้ายก็ได้กิ่งแห้งที่ไหนล่ะก็ได้กิ่งสดนะสิเพราะเขามองว่ามันเป็นกิ่งแห้งดูกิ่งแห้งกิ่งสดยังไม่รู้ยังแยกไม่ได้เนี่ยขี้เกียจขนาดนั้นจะทําอะไรได้เนาะจะทําอะไรสําเร็จกิ่งไม้แห้งหรือกิ่งไม้สดยังแยกแยะไม่ได้อะคนขี้เกียจเนี่ยจําไว้เลยนะใครขี้เกียจเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้รับอานิสงส์ของความขี้เกียจนะสุดท้ายก็รีบๆเดินกลับสำนักเพื่อนๆเนี่ยก็ไปถึงกันก่อนแล้วก็เอาฟืนไปกองไว้ที่เดียวกันก็คือแถวแถวที่หุงข้าวต้มนั่นแหละตนเองมาถึงทีหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะมะกิ่งไม้แห้งหรือสดก็ไม่รู้ขอให้ได้กิ่งไม้กลับมาก็โอเคแล้วมองแค่นั้นคนขี้เกียจนะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนะก็เอากิ่งไม้สดเนี่ยไปกองวางทับกิ่งไม้แห้งก็คือเอาไปไว้ข้างบนสุดเลยตื่นเช้ามาแม่บ้านนางทาสีนะดึกดึกดื่นดื่นนะมันยังมืดอยู่นะเช้ามืดอ่ะไม่มีฟงมีไฟง่ายง่ายเหมือนสมัยนี้หรอกนะก็รีบก่อไฟรีบก่อไฟเพื่อจะหุงข้าวต้มไงก็หยิบกิ่งไม้ข้างบนนั่นแหละใครจะไปดึงจากข้างล่างแล้วใครก็จะไปรู้ว่าคนขี้เกียจไม่รู้แม้กระทั่งไม้สดไม้แห้งเอาไม้สดมาวางกองทับไม้แห้งไว้ข้างบนนะก็มาดึงไม้สดจากข้างบนไปอ่ะไปก่อไฟก่อเท่าไรมันก็ไม่ติดไฟอ่ะไฟไม่ติดหุงข้าวต้มไม่ได้นะจนสว่างนะแม่บ้านก็พอๆกันนางทาสีนี่ก็พอๆกันแทนที่จะไปดูหน่อยว่าฟืนเนี่ยมันมีฟืนที่แห้งไหมนะก็เอาแต่ฟืนที่สดที่สดอยู่นั่นแหละจนสว่างก็ยังไม่ได้ไปดูนะว่ามันเป็นเพราะฟืนนะกิ่งไม้เนี่ยมันไม่แห้งหรือเปล่าอย่างไรนะสุดท้ายก็ไม่ได้ทานข้าวต้มกันไม่ได้ทานข้าวต้มไม่พอนะทานช้าอีกต่างหากนะช่วงเช้าสายไปเลยสุดท้ายก็เกินเวลาที่รับคำนะเชิญไปบรรยายธรรมโดยพระโพธิสัตว์นี่คือเรื่องในอดีตกาลของพระภิกษุรูปนี้ที่ขี้เกียจมาก่อนแต่ไหนแต่ไรคนขี้เกียจเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าจะต้องขี้เกียจตลอดไปนะห้ามขยันไม่ใช่อย่างนั้น
อย่างน้อยต้องรู้ตัวว่าเราควรทำอะไรเราจะต้องทำอะไรบ้างจะเกิดมาเพื่อขี้เกียจอย่างเดียวเนี่ยในตำราท่านบอกว่าคนขี้เกียจเนี่ยก็คือคนที่กินแล้วนอนกินแล้วนอนก็จะเหมือนอะไรก็จะเหมือนกับนะที่เขาเรียกว่าสันหลังยาวเนี่ยก็คือพวกงูทั้งหลายเช่นงูเหลือมเนี่ยนะกินเสร็จนะนอนปกติมันก็นอนอยู่แล้วไม่มีนั่งไม่มียืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะนอนสันหลังยาวไงนะประกอบกับกินเยอะนะเลื้อยไปไหนมาไหนไม่ได้ก็หลับอย่างเดียวเลยรอให้อาหารที่กินเข้าไปอย่างมากมายเนี่ยย่อยอาจจะหลายวันนะอาจจะย่อยได้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันกินไปทั้งตัวกระดูกก็ยังย่อยได้นะน่าแปลกใจเหมือนกันพวกงูเหลือมเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆนะคนขี้เกียจเรียกว่าคนสันหลังยาวสมัยโบราณจะพูดกันแบบนี้จะเตือนลูกๆหลานๆแบบนี้นะห้ามสันหลังยาวเด็ดขาดนะคือกินแล้วห้ามนอนเด็ดขาดกินแล้วต้องทำงานนะแต่ก็มีบ้างพักผ่อนเล็กๆน้อยๆพอสมควรไม่ต้องถึงขั้นว่าหลับจนอิ่มนะไม่ใช่งีบเดียวแล้วนะหลับจนอิ่มนะตื่นแบบโดยไม่ต้องมีใครปลุกแล้วค่อยว่ากันต่อนะถ้าอย่างนั้นเรียกว่าขี้เกียจมากๆคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะมีลักษณะเขาเรียกว่าเขามีคติประจำใจของเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือนะไม่ต้องรีบทำนี่คติประจำใจของคนขี้เกียจนะไม่ต้องรีบทำไม่ต้องรีบทำนอนเอาแรงก่อนกินเอาแรงก่อนพักเอาแรงก่อนนี่คือคนขี้เกียจจะเป็นลักษณะนั้นและสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์นะไม่ควรเรียกอานิสงส์หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดจากความขี้เกียจสุดท้ายก็เดือดร้อนเดือดร้อนอย่างพระรูปนี้นะโดนกิ่งไม้ดีดตาเสียมาแล้วในอดีตชาติชาตินี้ก็นะมาล้มในขณะเดินจงกรมเพื่อเร่งรีบจะบรรลุขาหักอีกแล้วอ่ะชาตินี้คนขี้เกียจเนี่ยจะประสบพบเจอแต่ความเดือดร้อนเช่นนี้แหละนะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้นนะความคิดความอ่านนะความคิดความอ่านของคนขี้เกียจเนี่ยก็จะคิดผิดไปหมดเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะหรือมิจฉาวิตกกะคิดผิดไปหมดคิดไม่ดีไปหมดก็คือคิดแต่กามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกกามวิตกหรือกามสังกัปปะกามมิจฉาสังกัปปะก็คือคิดแต่นะเรื่องกิเลสนะเรื่องความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกับคนอื่นเข้าไปหมดอย่างพระภิกษุรูปนี้เนี่ยมีกามวิตกที่เป็นมิจฉาสังกัปปะก็ตรงที่ว่าเห็นเพื่อนเพื่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็อยากจะเป็นกับเขานะทะยานอยากจะเป็นพระอรหันต์กับเขาบ้างอาศัยความอยากที่ประกอบไปด้วยกิเลสแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากตามมาพยาปาทะวิตกนะคิดไม่ดีนะก็คือแค่โกรธเนี่ยก็ถือว่าเป็นพยาปาทะวิตกโมโหนะนะเป็นโทสะเรียกว่าพยาปาทะวิตกนะเป็นความคิดที่ถือว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะนะเป็นความคิดที่ไม่ควรคิดเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ควรให้เกิดขึ้น
วิหิงสาวิตกหรือวิหิงสาสังกัปปะประการที่สามนี่คือทำร้ายคนอื่นนะทำร้ายคนอื่นอย่างจริงๆจังๆเลยนะไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่เป็นเพียงพยาปาทะวิตกที่คิดนะเพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายนะอยากจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นนะวิหิงสาวิตกวิหิงสาสังกัปปะอันเป็นมิจฉาสังกัปปะหมายเลข3เนี่ยทำจริงทำจังตามที่คิดเลยนะเรียกว่าลงมือทำร้ายผู้อื่นลงมือเบียดเบียนผู้อื่นนะคนขี้เกียจเนี่ยก็จะมีมิจฉาสังกัปปะหรือมิจฉาวิตกแบบนี้แหละนะจะมีแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนะมีแนวคิดที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอไม่เหมาะไม่ควรอยู่เสมอเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวเด็ดขาดจะไปรู้ตัวได้ไงกระทั่งว่าควรไม่ควรทำอะไรอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำทีหลังยังไม่รู้เลยอะเรื่องจะมารู้ตัวว่าตนเองทำอะไรลงไปอะไรที่ตนทำไปมันควรหรือไม่ควรอย่างไรยังไม่รู้ตัวควรทำอะไรก็ยังไม่รู้ตัวไม่ควรทำอะไรก็ไม่รู้ตัวนี่ถือว่านะอาการหนักต้องบอกว่าอาการหนักนะการที่คนขี้เกียจถึงขนาดนี้อย่าว่าแต่จะบรรลุธรรมฌานวิปัสสนามรรคผลเลยความดีต่างๆที่ผู้เกียจจะได้รับเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเสียหายเพราะมาเร่งรีบนะเร่งด่วนนะฉุกเฉินเอาตอนที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละพอรีบร้อนรีบเร่งก็เจออุบัติเหตุแบบนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ไม่ได้เป็นการซ้ําเติมแต่อย่างใดแต่เป็นการตักเตือนไม่ได้เป็นการซ้ําเติมเป็นการตักเตือนสังเกตง่ายๆก็คือว่าความจริงแล้วเนี่ยพระภิกษุรูปนี้เนี่ยอยู่ในวัดเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็น่าจะเตือนก่อนหน้านี้แต่ท่านมาเตือนเอาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารอให้เหตุการณ์ความเสียหายต่างๆนานามันเกิดขึ้นก่อนเหมือนกับว่าอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่พูดจะไม่ทำจะไม่แสดงอะไรก่อนล่วงหน้าจะไม่มีการทำอะไรก่อนล่วงหน้าแม้กระทั่งการที่จะแสดงพระธรรมหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อให้พ้นทุกข์ต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีคนมาอาราธนาอาราธนานะกราบทูลขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าได้บอกได้กล่าวหลักธรรมยกเว้นว่าจะมีใครที่อุปนิสัยทางด้านการบรรลุธรรมเนี่ยพร้อมแล้วก็จะเสด็จไปเองโดยไม่รอคำนิมนต์โดยไม่รอคำกราบทูลเชิญจะไปถึงที่เพื่อแสดงธรรมสำหรับผู้นั้นเป็นการเฉพาะนะการกระทำอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าเป็นการอคติลำเอียงแต่อย่างใดไม่เรียกว่าเป็นฉันทาคติแต่อย่างใดแต่เป็นการต่อยอดนะเพื่อให้ผู้นั้นได้บรรลุธรรมตามที่ผู้นั้นมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วดังนั้นพระภิกษุรูปนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เตือนมาก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
เตือนแล้วเตือนตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้พระภิกษุรูปนี้เนี่ยเข้าใจอะไรต่อมิอะไรได้มากขึ้นเข้าใจอะไรต่อมิอะไรได้มากขึ้นไม่งั้นแล้วเนี่ยนะไปบอกล่วงหน้าด้วยความหวังดีเท่าไรก็ตามคนที่เราบอกคนที่เราเตือนด้วยความหวังดีเนี่ยเขาไม่เห็นว่ามันจะเกิดความดีขึ้นแก่เขาอย่างไรนะดังนั้นเราจึงไม่ควรเตือนใครพร่ำเพรื่อไปนะบางครั้งบางบุคคลเนี่ยต้องรอให้เขามาถามก่อนต้องรอให้เขามานะขอให้เราพูดหลักการทางพระพุทธศาสนาก่อนถ้าเป็นพระก็ต้องรอให้เขามากราบอาราธนานิมนต์ก่อนยกเว้นว่านะนั่งพูดคุยกันธรรมดาปกติแล้วมีการถามในวงพูดคุยก็สามารถตอบได้เลยนะเราหวังดีเกินไปอยากจะบอกให้เขาทราบล่วงหน้าอุตส่าห์บอกด้วยความหวังดีสิ่งที่ดีๆให้เขาทราบล่วงหน้าแทนที่จะเป็นความดีนะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเราทราบอย่างพระพุทธเจ้าทราบล่วงหน้าว่าใครจะบรรลุธรรมเราก็ต้องรีบไปโปรดไปแสดงธรรมให้แก่ผู้นั้นให้เร็วที่สุดนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญนะจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มีการตรัสนะพระคาถาธรรมบทลำดับที่280นี้ว่าอุทธานกาลัมหิอนุทหาโนยุวาพลีอาละสิยังอุเปโตอสัมปันนะสังกัปปะมะโนกุสีโตปัญญายะมะคังอละโสนะวินทติผู้ที่ขณะยังเยาว์วัยมีเรี่ยวมีแรงอยู่แต่กลับไม่แต่กลับไม่ขยันในยามที่ควรขยันเอาแต่เกียจคร้านมีความคิดที่ไม่ถูกต้องขี้เกียจก็จะไม่บรรลุอริยมรรคที่จะพึงบรรลุได้ด้วยปัญญาได้ด้วยปัญญาได้นะมีคำว่าได้ได้ด้วยปัญญาได้ภาษาเนี่ยบางทีขาดไปคำเดียวพยางค์เดียวก็ทำลายความหมายไปได้เหมือนกันนะเป็นพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโดยปารภพระภิกษุรูปนี้ชื่อว่าประธานะกัมมิกะติสะเถระวัตถุประธานะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าประธานนะไม่ได้แปลว่าหัวหน้านะแปลว่าการบำเพ็ญเพียรนะก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วซึ่งความหมายเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีความพร้อมนะความพร้อมก็ไม่ได้มีขึ้นเองความพร้อมที่ว่าเนี่ยก็เกิดมาจากหรือเป็นผลมาจากความดีกุศลต่างๆที่เจ้าตัวหรือแต่ละท่านทำไว้เองส่งผลเมื่อไรก็สร้างความพร้อมให้แก่เจ้าตัวเมื่อนั้นถ้าสังเกตความหมายแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเพียงแค่ความหมายเท่านี้แค่นี้เนี่ยไม่น่าจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจแล้วบรรลุได้แต่มีคนบรรลุเป็นความหมายที่เจาะจงพูดตรงตรัสตรงไปยังพระภิกษุรูปดังกล่าวนะเขาได้ยินอยู่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็ถามพระภิกษุ
องค์อื่นๆรูปอื่นๆแล้วก็ตรัสในณเวลานั้นเลยนะไม่ได้รอไปเสด็จขึ้นบนธรรมาสน์ถือใบลงใบลานไม่ใช่อย่างนั้นนะตรัสณเวลานั้นเลยรออะไรไม่ได้อีกแล้วเวลาจะพูดธรรมะเนี่ยนะมีผู้ฟังมีผู้ขออาราธนาให้กล่าวให้พูดนี่สามารถพูดได้เลยก็ดูความเรียบร้อยทางด้านพระวินัยนะทางพระวินัยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าเรายืนแสดงธรรมผู้ฟังเนี่ยถ้าไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ยืนไหวเนี่ยจะนั่งจะนอนโดยที่เรายืนแสดงธรรมไม่ได้นะเขาเหล่านั้นก็ต้องยืนเหมือนกับเรานั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีหลักการอยู่ในพระวินัยความหมายเกี่ยวกับพระคาถานี้เนี่ยผู้ที่ยังเยาว์วัยมีเรี่ยวมีแรงแต่กลับไม่ขยันในยามที่ควรขยันเอาแต่เกียจคร้านมีความคิดที่ไม่ถูกต้องขี้เกียจก็จะไม่บรรลุอริยมรรคที่จะพึงบรรลุได้ด้วยปัญญาได้นะพระภิกษุรูปนี้ประเด็นอยู่ที่พระภิกษุรูปนี้ตอนที่มีเรี่ยวมีแรงเดินเท่าไหร่ก็ไม่ล้มขาหักแบบนี้เนี่ยไม่ยอมเดินจงกรมจะมาเร่งเดินเอาตอนอายุเยอะแล้วเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีแล้วเดินเหินไม่ค่อยจะสะดวกแล้วนะเหมือนกับคำพูดที่พูดว่าอยากมีกำลังต้องออกกำลังนะอยากมีกำลังต้องออกกำลังมีอยู่ปีหนึ่งเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะไปงานพิธีนะฉลองพัดยศพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัจจุบันก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิระโมลีนะได้ไปกันเยอะเลยสมัยนั้นนะระหว่างเดินทางไปที่วัดหลังจากลงจากรถไฟแล้วนะเดินทางไปที่วัดเนี่ยก็มองเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์มองไปตามทางก็ไปเห็นป้ายนะเห็นป้ายที่สนามคนเดินสนามเด็กเล่นอะไรประมาณนี้นะเขียนว่าถ้าไม่ออกกำลังกายกำลังกายก็ไม่ออกนะเขียนไว้แบบนี้นะตัวหนังสือตัวใหญ่มากนะถ้าไม่ออกกำลังกายกำลังกายก็ไม่ออกคือถ้าเราไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายไม่ออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะไม่มีกำลังกายนะกำลังกายก็จะไม่ออกก็คือจะไม่มีกำลังกายเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพยายามอ่านนะตัวหนังสือที่เขาขึ้นป้ายไว้นะถ้ามันอ่านไม่ค่อยเห็นก็ไม่ต้องอ่านก็ได้พยายามอ่านที่เห็นนะตอนมีเรี่ยวมีแรงไม่ยอมออกแรงจะมาออกแรงปฏิบัติธรรมเอาตอนไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เกิดปัญหาไงขาหักอะขาหักต้องมาเยียวยารักษาสุขภาพร่างกายอีกอะนะขั้นจะไปกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอปวดหนอตอนขาหักแล้วจะเอาบรรลุเอาตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่ง่ายๆสำหรับทุกคนไปหรอกก็ต้องเป็นคนที่ฝึกมามากพอสมควรแล้วแหละจึงจะกำหนดเวทนาแบบนั้นได้ตอนมีเวลาตอนมีกำลังวังชาเนี่ยต้องทำไว้ก่อนทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวี่ทุกวันนั่นแหละสำคัญที่สุดคนที่ขี้เกียจเนี่ยนะมีความคิดแนวคิดก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะคิดแปลกๆอ่ะคิดแปลกๆคิดไม่ถูกต้องในที่นี้เรียกว่ามิจฉาสังกัปปะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วมีกามวิตกหรือกามมิจฉาสังกัปปะพยาปาทวิตกหรือพยาปาทมิจฉาสังกัปปะ
วิหิงสาวิโตหรือวิหิงสามิจฉาสังกัปปะเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ดีมากๆนะเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุทำให้ผู้ขี้เกียจที่มีแนวคิดแบบนี้นั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้อะไรกับเขาเลยดังนั้นการที่คนที่ขี้เกียจถึงขั้นนั้นเนี่ยจะบรรลุธรรมนะได้อริยมรรคต่างๆอริยผลต่างๆตามขั้นตามตอนได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยจะได้มาเนี่ยก็ต้องได้ด้วยปัญญาในเมื่อคนที่ขี้เกียจอะปัญญาที่จะคิดให้มันถูกต้องให้มันเหมาะมันควรคิดเป็นคิดได้ยังไม่มีแล้วจะเอาปัญญาที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ในดวงจิตดวงใจของเขานั้นมีอริยมรรคมีองค์แปดนะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการบรรลุธรรมสำหรับคนขี้เกียจจึงมีไม่ได้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าโอกาสหนึ่งในวันข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้บรรลุธรรมให้ได้ตั้งเป้าไว้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งถ้าจิตใจบรรลุธรรมได้แล้วเนี่ยอนาคตแม้จะมีการต้องเกิดอีกแต่มีภพภูมิทางด้านการเกิดที่แน่ชัดและดีเสียด้วยเรียกว่าสุคติภพภูมิทุกอย่างก็ต้องค่อยๆขยับกันไปแบบนี้แหละถ้าบุญเก่าที่เราทำไว้มีน้อยหรือแทบจะไม่มีก็แปลว่ามันมีแต่บาปเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยแม้เราจำไม่ได้ว่าอดีตชาติเราทำบุญกับบาปอะไรมามากกว่ากันให้สังเกตในชาติปัจจุบันนี้ก็แล้วกันว่าเรามีโอกาสดีในการทำความดีหรือเรามีโอกาสในการทำความชั่วระหว่างโอกาสสองโอกาสเรามีโอกาสอะไรมากกว่ากันถ้ามีโอกาสทำความดีมากกว่าโอกาสทำความชั่วแปลว่าเรามีบุญมากจากการที่อดีตเราเคยทำไว้บุญที่เราทำไว้ในอดีตส่งผลเปิดโอกาสดีๆให้เราได้มีโอกาสดีๆในการทำความดีต่อยอดเพิ่มเติมอีกนั่นเองแต่ถ้าปัจจุบันชาตินี้เรามีแต่โอกาสทำบาปทำบาปทำอกุศลทำอกุศลนั่นแปลว่าบาปเก่าในอดีตชาติของเราท่านทั้งหลายที่เราทำกันไว้นั้นส่งผลให้โอกาสไม่ดีในการที่จะให้เราสนับสนุนเราได้ทำความไม่ดีต่อยอดเพิ่มเติมอีกให้สังเกตแบบนี้ภพนี้ชาตินี้ได้เกิดเป็นชาวพุทธนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญแล้วปุเพกตะปุญญตาสัมปัตติจักหมายเลขหนึ่งเรามีแล้วเมื่อสัมปัตติจักหมายเลขหนึ่งคือปุเพกตะปุญญตาเราเป็นผู้ที่เคยทำบุญไว้จริงจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางจิตใจทางการดำเนินชีวิตเช่นนี้เนี่ยมีบุญแน่นอนประการที่สองปฏิรูปเทสวาสะได้เกิดในแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาหรือพุทธมามกะแปลว่าเราได้เกิดบนแผ่นดินพื้นที่ที่สัปปายะที่สุดแล้วประการที่สามเรายังได้ประสบพบเจอมีคนดีๆที่คอยแนะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เราได้ยินได้ฟังได้รับรู้รับทราบอธิบายขยายความเกิดความกระจ่างสร้างความกระจ่างทางหลักธรรมให้แก่เราเช่นนี้แปลว่าเราได้สัมปัตติจักประการที่สามนะประการที่สามก็คือสัปปุริสูปนิสยะนะสัปปุริสูปนิสยะหรือกัลยาณมิตรตาก็ว่าได้นะมีกัลยาณมิตรที่ดี
มีคนคอยแนะนำที่ดีมีคนคอยแนะนำสิ่งดีๆให้แก่เราและประการที่สี่สัมปติจักประการที่สี่สัทธัมมัสสวนะคือณขณะนี้เราได้ฟังธรรมเนี่ยจากการที่เรานะมีพระนะแสดงธรรมให้อธิบายขยายความนะทางหลักธรรมให้นะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปวัดไปวานะเราอยู่ที่บ้านของเราเราก็สามารถฟังธรรมได้อย่างสะดวกสบายมากๆเช่นนี้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยนะมีบุญแน่นอนนะจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยที่เต็มไปด้วยชาวพุทธจำนวนมากจึงได้เจอแต่คนดีๆจึงได้ฟังแต่สิ่งดีๆศึกษาเรียนรู้แต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้แต่เราอย่าเพิ่งที่จะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าตราบใดที่ใครก็ตามยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งเลยเนี่ยโดยเฉพาะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะขั้นแรกเนี่ยอย่าพึ่งนะสันโดษกับความดีนะต้องขวนขวายนะเพิ่มพูนสร้างความดีอยู่เนื่องเนื่องเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะแน่นอนอยู่แล้วว่าต่อให้เกิดอีกก็เกิดในสุคติภูมิที่ดีมีโอกาสดีๆและอนาคตข้างหน้าของคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็จะมีแต่จะบรรลุเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ในที่สุดเป็นอย่างแน่นอนอาจจะยาวนานหลายภพหลายชาติต่อจากนี้ไปก็จริงแต่ถ้าเทียบกับอดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าน้อยลงแล้วการที่สัตว์โลกเกิดอยู่ในภพชาติต่างๆภพภูมิต่างๆอย่างยาวนานร่ำไปไม่ได้แปลว่าได้กำไรทางด้านการใช้ชีวิตไม่ได้แปลว่าการเกิดการตายอยู่เรื่อยๆเนืองๆเนี่ยเป็นการได้รับอานิสงส์ผลดีจากบุญกุศลแต่นั่นคือการที่เราได้รับผลของอกุศลจึงเป็นเหตุทำให้เราต้องเกิดตายอยู่เนืองเนืองจะเห็นได้ว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะจะเกิดน้อยลงเกิดน้อยลงนั่นแหละนะเป็นอานิสงส์นะผลดีไปจากความดีที่พระอริยะทั้งหลายท่านมีจิตใจของท่านทั้งหลายมีกิเลสน้อยเมื่อมีกิเลสน้อยก็เกิดน้อยเมื่อเกิดน้อยก็ทุกข์น้อยนะมันเป็นเหตุเป็นผลไปแบบนี้ดังนั้นการฟังธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยนะแม้จะเป็นข้อมูลเก่าที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็ตามแต่อย่ามองว่าข้อมูลเก่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นฟังซ้ำอีกจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดการฟังแล้วฟังอีกการทำแล้วทำอีกซึ่งสิ่งที่ดีๆเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความชัดเจนกระจ่างแจ้งนะทำให้จิตใจเนี่ยมีปัญญามีแสงสว่างเกิดขึ้นในดวงจิตชีวิตใดก็ตามที่มีปัญญาคอยส่องแสงสว่างเป็นดวงตาให้แก่จิตใจชีวิตนั้นเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เห็นอะไรต่อมิอะไรล่วงหน้ารู้อะไรต่อมิอะไรล่วงหน้าก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์พูดทำแต่สิ่งที่ดีๆเกิดประโยชน์เท่านั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้มีการเผยแผ่หลักธรรมนะเพื่อให้ชาวโลกเนี่ยได้มีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาคือตาปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่ควรเพราะอะไรที่ไม่ควรเพราะอะไรมีเหตุผลประกอบทุกอย่างไปควรเพราะว่ามันเกิดประโยชน์สร้างความดีให้แก่เราและเขาไม่ควรเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้แก่เราและเขานะดังนั้นสิ่งที่ควรไม่ควรอย่างน้อยเนี่ยเราท่านทั้งหลายต้องรู้ไว้ก่อนจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดเนี่ยให้ไตร่ตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนว่ามันควรหรือไม่ควร
มันจะเกิดความเสียหายหรือเกิดประโยชน์อย่างไรให้พิจารณาแบบนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมือตัดสินใจทำหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาเป็นพระคาถาธรรมบทลำดับที่280นี้เสร็จสรรเรียบร้อยก็มีผู้คนโดยเฉพาะพระภิกษุณที่นั้นที่ยังไม่บรรลุก็ยังมียกเว้น499รูปที่เป็นพระอรหันต์แล้วนอกนั้นนะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอริยะกันเป็นจำนวนมากนะเรียกว่าบรรลุเป็นแถวก็แล้วกันนะความขี้เกียจจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะก่อปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาอยู่เรื่อยๆจึงอยากให้ท่านทั้งหลายทำความดีเนืองๆให้เป็นเวลาตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกจากห้องพักห้องนอนไปทำกิจส่วนตัวจากนั้นก็พยายามที่จะระลึกนึกถึงหลักธรรมที่เราเคยศึกษามาเรียนมาได้ยินได้ฟังมาอยู่เนืองๆทำงานไปก็สามารถระลึกนึกถึงไปได้นะต้องอาศัยหลักการแบบนี้ต้องอาศัยปฏิบัติการการฝึกฝนแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธในภพนี้ชาตินี้แต่ไม่พยายามที่จะฝึกฝนให้กุศลเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเนี่ยก็จะมีเหตุมีปัจจัยในการที่จะส่งผลให้เราไปเกิดดีในชาติต่อๆไปเนี่ยยากหน่อยเราจึงควรสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะก็ถือว่าบริบูรณ์ครบถ้วนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้พระคาถานี้แต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าเนี่ยก็อยากจะฝากนะคำบาลีเล็กๆน้อยๆนะติดไม้ติดมือญาติโยมทุกท่านไปเช่นเดียวกันกับพระคาถาธรรมบทก่อนหน้านี้นั้นอุทธานะกาลัมหิอุทธานะเนี่ยแปลว่าลุกขึ้นนะแต่ในที่นี้หมายถึงนะขยันหมั่นเพียรนะขยันหมั่นเพียรกาลัมหิก็คือในการเวลาอนุทธะหาโนอนุทธะหาโนแปลว่าไม่ขยันไม่หมั่นเพียรหรือไม่ลุกขึ้นนั่นเองยุวาเนี่ยยุวาเนี่ยแปลว่าเยาว์วัยนะพลีเนี่ยแปลว่ามีกำลังอาละสิยังนี่แปลว่าเกียรติคร้านอุเปโตเนี่ยแปลว่าเข้าถึงในที่นี้ก็แปลรวมๆว่าเอาแต่เกียรติคร้านนะอาละสิยังอุเปโตเอาแต่เกียรติคร้านอสัมปันนะสังกัปปะมโนมีความคิดที่ไม่ถูกต้องตำแหน่งนี้คำนี้เนี่ยในฉบับของไทยเราเนี่ยนะเขียนว่าสังสันนะสังกัปปะมโนนะสังสันนะสังกัปปะมโนซึ่งก็จะมีการแปลความหมายว่าความดำริอันจมแล้วนะซึ่งความหมายไม่ค่อยชัดเจนแต่พออัตมภาพไปเปิดดูที่นะฉบับเมียนมานะตำแหน่งนี้เขียนว่าอสัมปันนะสังกัปปะมโนนะอสัมปันนะสังกัปปะมโนแปลว่าความคิดที่ไม่ถูกต้องนะส่วนอสัมปันนะแปลว่าไม่สมบูรณ์ในที่นี้คือไม่ถูกต้องสังกัปปะก็คือความคิดมโนนี่ก็แปลว่าจิตที่มีความคิดอันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะกุสีโตแปลว่าขี้เกียจนะแปลว่าขี้เกียจนะในตำราอธิบายว่าขี้เกียจมากเลยซ้ำนะขี้เกียจมากเลยซ้ำนะปัญญายะก็แปลว่าด้วยปัญญามรรคขังในที่นี้คืออริยมรรคเลยอละโสอละโสนะอละโสแปลว่าผู้ขี้เกียจนะผู้ขี้เกียจนะผู้ขี้เกียจนะแต่เราถือว่าแปลรวมไปกับคำว่าขี้เกียจไปแล้วนะจะแปลเพิ่มก็ได้นะนะแต่ถือว่าแปลไปแล้วนะผู้ขี้เกียจความหมายเดียวกันเลยอาละสียังอุเปโตก็ดีกุสีโตก็ดีอาละโสก็ดีก็คือคนขี้เกียจนะ
จะไม่บรรลุอริยมรรคณวินทติจะไม่บรรลุนะแปลว่าจะไม่บรรลุหรือจะไม่ได้นั่นเองนะส่วนปัญญายะก็ด้วยปัญญาส่วนคำว่าที่จะพึงบรรลุได้เนี่ยเป็นคำที่เติมเข้ามาเพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจนนะในบาลีก็ไม่ได้มีโดยตรงแต่ในอรรถกถาเนี่ยท่านได้เสริมเข้ามาว่าทัตถพังนะถ้าเขียนเต็มตามนั้นก็จะเขียนว่าปัญญายะทัตถพังมัคคังอะระโสนวินทติแต่นี่เป็นพื้นที่คาถานะก็มีการจำกัดนะกรรมจำกัดก็แล้วกันจำกัดคำหน่อยนะก็เลยไม่ใส่คำว่าทัตถพังเข้ามานะแต่ในอรรถกถาอธิบายไว้ดังนั้นเวลาแปลอาตมาก็เลยใส่มาด้วยว่าที่จะพึงบรรลุได้นะก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์ไปอีกหนึ่งพระคาถาธรรมบทก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีมหากุศลเจตนาในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้มาโดยตลอดเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโควิด-19 โดยสิ้นเชิงได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ตนบำเพ็ญกันไว้เองโดยเร็วพลันและขอให้ทุกท่านมีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลความดีต่างๆนานาให้เกิดมีในชีวิตของตนเองโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ